ออมเป็นพนักงานที่ร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งเขาเป็นพนักงานใหม่ที่จำเป็นจะต้องอยู่กะดึกแทนรุ่นพี่ของเขาในคืนวันฮาโลวีนโดยที่รุ่นพี่ของเขาได้ทิ้งโน้ตเอาไว้ให้มันเป็นกฎของการอยู่ร้านสะดวกซื้อตอนเที่ยงคืนพี่เขาได้ทิ้งท้ายเอาไว้ว่าถ้าออมทำตามนี้ก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรและพี่เขาก็ได้เดินออกไปจากร้านทิ้งออมเอาไว้เพียงลำพังออมมองดูนาฬิกาและพบว่ามันถึงเวลาเที่ยงคืนแล้วเขารีบหยิบเอาโน้ตที่รุ่นพี่ได้เขียนเอาไว้ออกมาอ่านกดป้าบออะไรกันมันจะไปมีอะไรก็แค่อยู่กะดึกธรรมดาไหนมันมีอะไรบ้างและนี่ก็คือกฎข้อแรกข้อที่1หลังจากเที่ยงคืนถ้าเกิดมีชายแต่งตัวเหมือนนักเลงสมัยก่อนเขาจะเข้ามาขอซื้อบุหรี่ห้ามขายเขาเด็ดขาดและอดทนไม่ว่าเขาจะแสดงอะไรเพื่อให้คุณขายบุหรี่ให้เขาแล้วเขาจะเดินออกจากร้านไปเองไร้สาระไอ้หนูบุหรี่ซองนึงออมตกใจอย่างมากเขารีบหลับตาจะหยิบบุหรี่ให้แต่เขาก็นึกถึงกฎเขาเลยรีบห้ามใจเอาไว้พร้อมกับสวดมนต์ไว้ด้วยความตกใจสักพักเสียงพูดของบุหรี่ก็ได้หายไปออมลืมตาขึ้นเขารีบมองหาว่าชายคนนั้นอยู่ที่ไหนเหตุการณ์แรกได้ผ่านไปช่วงเวลานั้นเขาได้ตกใจอย่างมากจนตั้งสติไม่ได้เขารีบโทรหารุ่นพี่เบอร์อะไรวะเฮ้ยฮัลโหลฮัลโหลพี่มันคืออะไรวะทำตามนั่นแหละไม่มีอะไรหรอกจะไม่มีอะไรหรอพี่จริงเหรอพี่ฮัลโหลเฮ้ยโทษทีพี่ยุ่งพี่อย่าเพิ่งวางสายดิพี่ออมคิดอยู่สักพักจนควบคุมสติได้เวลาก็ได้ผ่านไปด้วยความรวดเร็ว okay. แต่เขาไม่อยากแม้แต่จะจับกระดาษนั้นขึ้นมาอีกแต่ทำยังไงได้เขาต้องอ่านต่อเพื่อให้เขาอยู่รอดในค่ำคืนนี้เขารีบอ่านกฎต่อไปในทันทีข้อที่2ช่วงเวลาตีหนึ่งให้รีบไปเปลี่ยนน้ำแดงที่อยู่บนศาลหน้าร้านมีน้ำแดงเปล่าวะมีไหมเฮ้ยไม่มีได้ไงวะแต่หากไม่มีน้ำแดงคนเราไปแก้บนให้คุณทำทุกวิถีทางให้มีน้ำแดงไปถวายแม้จะต้องเป็นเลือดคุณก็ตามเฮ้ยน้ำหวานแดงเอามาแทนได้แล้วมั้งหากมีสัญญาณกริ้งประตูดังขึ้น3ครั้งขอให้คุณสบายใจได้ว่าคุณจะผ่านมันไปได้อย่างสบายหลังจากที่นำน้ำแดงไปวางแล้วเสียงประตูก็ดังขึ้น3ทีกลายเป็นสัญญาณว่าเขาทำสำเร็จสำเร็จแล้วแต่ปกติเสียงประตูมันดังเข้ากับออกก็แค่2ครั้งมันยังไงกันวะและเมื่อเขาก้มดูข้อถัดไปที่เขียนเอาไว้ว่าข้อที่3ช่วงเวลาตีหนึ่งครึ่งตีหนึ่งครึ่งแล้วให้คุณไปเติมของในตู้แช่แต่ถ้าเติมของแล้วมีคนใส่ชุดสีแดงมายืนจ้องอยู่หรือว่าไอ้นี่วะที่เขาว่าให้คุณสบตาเขาและอย่าละสายตาจากเขาเด็ดขาดละสายตาให้รีบเติมให้เต็มแล้วจะผ่านไปอย่างสบายเร็วเร็วเฮ้ยออกไปจากร้านแล้ววะออมกลับมาที่เคาน์เตอร์และรีบอ่านข้อต่อไปเพราะเขาไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในค่ำคืนนี้อีกข้อที่4ช่วงเวลานี้จะเป็นช่วงเวลาที่สามารถวางใจได้และให้มั่นใจว่าคนที่เข้ามาในร้านช่วงนี้เขาเป็นลูกค้าจริงๆให้บริการเขาไปอย่างปกติและเต็มใจจนกว่าจะถึงเวลาตี3ข้อที่5ช่วงเวลาตี3เป็นต้นไปหากมีเสียงเด็กวิ่งเล่นในร้านให้คุณรีบวิ่งเข้าไปแอบหลังร้านจนกว่าจะได้ยินเสียงประตูร้อง3ครั้งอีกคนนั่นแปลว่าคุณจะรอดปลอดภัยเพราะสิ่งที่คุณต้องกลัวไม่ใช่เด็กแต่เป็นแม่ของเด็กต่างหากถ้าคุณโชคดีเธอจะไม่ทำอะไรคุณแต่ถ้าคุณโชคไม่ดีแล้วเธออารมณ์เสียมาขอให้คุณร้องขอชีวิตจากเธอเสียงเด็กเสียงเด็กนี่หว่าเฮ้ยไฟดับอีกชิบหายแล้วมองไม่เห็นอะไรเลยท่ามกลางความมืดและเสียงเด็กวิ่งรอบร้านก็มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นโทรศัพท์ของเรานี่มันเป็นเสียงโทรศัพท์ของออมเองเขาช่างใจใจหนึ่งก็กลัวอีกใจหนึ่งก็คิดว่าจะเป็นรุ่นพี่ของเขาหรือใครมีเรื่องเร่งด่วนโทรมาเขาคิดอยู่ครู่หนึ่งจนตัดสินใจได้แล้วว่าเขาจะออกไปเอาโทรศัพท์เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวต้องไปเอาโทรศัพท์ของเรากลับมาก่อนเขาได้ค่อยๆย่องเดินออกไปพอใกล้ถึงเคาน์เตอร์เขาก็ได้เหลือบไปเห็นชายกระโปรงสีขาวกำลังเดินมาที่หน้าเคาน์เตอร์เขาได้รีบก้มหยิบโทรศัพท์โทรศัพท์มองไม่เห็นแล้วพอเขาเงยหน้าขึ้นก็เจอกับหน้าผู้หญิงสีขาวยื่นหน้าห่างออกจากหน้าออมเพียงแค่1ไม้บรรทัดพร้อมกับพูดว่าขอโทษที่ลูกหนูมารบกวนนะคะแล้วออมก็ก้มลงไปภาพที่เขาเห็นเป็นเด็กกุมารเขารีบหลับตาแล้ววิ่งไปหลังร้านจนได้ยินเสียงประตูปิด3ทีเขาจึงโล่งใจออมพูดกับตัวเองว่านี่มันคืออะไรกันวะเนี่ยเมื่อกี้ผีใช่มั้ยกูเห็นผีใช่ไหมออมรีบเอาไฟฉายส่องดูข้อต่อไปแล้วพบว่ากฎข้อต่อไปนั้นเขียนเอาไว้ว่าเขียนว่าไงวะ
ข้อที่6ถ้าเกิดไฟดับให้สังเกตที่ไมโครเวฟจะมีแสงจากไมโครเวฟปรากฏขึ้นมาเสียงไมโครเวฟนี่หว่าแล้วมันจะถูกตั้งเวลาไว้10นาทีภายใน10นาทีให้คุณฝากความมืดไปหยิบข้าวเปล่าพร้อมธูป1ดอกก่อนที่ไมโครเวฟจะอุ่นของข้างในเสร็จหากหยิบข้าวกับธูปเสร็จให้รีบมาหยิบของในไมโครเวฟออกมาวางคู่กันและปักธูปเรียกสิ่งที่อยู่แถวนั้นมากินหากคุณทำสำเร็จจะมีเสียงประตูร้อง3ครั้งดังขึ้นอีกทีเพื่อเป็นการยืนยันว่าคุณได้รอดปลอดภัยจากสิ่งลี้ลับแล้วไมโครเวฟมันเหลือเวลาแค่3นาทีเองเหรอเนี่ยน่าจะดังมาตั้งนานแล้วมัวแต่กลัวผีเมื่อกี้โถเข้าอยู่ไหนวะเฮ้ยนั่งไงเข้าอยู่ตรงนั้นเองเฮ้ยแล้วทูบอ่ะทูบอยู่ตรงไหนวะอยู่ตรงไหนเนี่ยเฮ้ยนั่งไงทูบชิบหายแล้วหลังจากที่เกิดเสียงดังขึ้นก็มีชายโผล่มากระซิบข้างหูของออมว่าคิดเงินด้วยครับเขารีบวิ่งกลับไปด้วยความกลัวตกใจและหลอนรีบมาแอบที่เคาน์เตอร์และโทรหารุ่นพี่แต่เบอร์พี่ไม่รับทำไมไม่รับวะเฮ้ยโอ๊ยเราจะอยู่รอดจบไหมเนี่ยนักกูชิบหายเลยแล้วข้อต่อไปคืออะไรกันวะจะทุ่มเวลาตีสี่มีคนแก่เดินมาให้รีบสังเกตและตรวจสอบว่ามีไก่สดอยู่ในตู้แช่หรือเปล่าถ้ามีให้ขายให้เขาแต่ถ้าไม่มีให้รีบล็อกประตูและซ่อนอยู่หลังเคาน์เตอร์เขาจะพยายามเข้ามาแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาก็จะไปเองเฮ้ยนั่นที่คนแก่เขาว่าวะเฮ้ยตู้แช่ไก่มีนี่หว่ามีไก่จริงๆด้วยหน้าร้านเฮ้ยใช่จริงด้วยคนแก่ไอ้น้องมีไก่สดขายง่ายไหมมีครับเดี๋ยวผมไปหยิบให้ครับออมพูดด้วยความโล่งใจพอออมรีบวิ่งไปหยิบเสียงที่ตามหลังมาก็พูดว่า2ตัวนะเรามีอยู่แค่ตัวเดียวนี่หว่ามันเหลืออยู่ตัวเดียวครับแต่คนนั้นน้ำเสียงเปลี่ยนและพูดออกมากูจะเอา2ตัวพร้อมกับใบหน้าที่เปลี่ยนไปอย่างน่ากลัวออมตกใจมากเขารีบวิ่งออกไปหน้าร้านมือก็พลางอ่านสิ่งที่รุ่นพี่เขียนเอาไว้มันเป็นกฎข้อสุดท้ายที่เขียนเอาไว้ว่าข้อที่8ถ้ามีพระเดินมานั่นคือเวลา5แล้วแสดงให้เห็นว่าคุณจะรอดปลอดภัยเมื่อเจอท่านเฮ้ยพระนั่นพระนี่นะท่านช่วยผมด้วยครับช่วยผมด้วยเฮ้ยอะไรข้างหลังวะแต่ต้องสังเกตให้ดีถ้าพระคนนั้นไม่มีหน้าให้คุณรีบวิ่งหนีแล้วห้ามให้เขาเห็นตัวคุณเด็ดขาดแต่พอได้อ่านจนจบมันก็สาดซะแล้วพระไม่มีหน้าออมรีบวิ่งหันหลังกลับและพอหันมาก็พบว่าพระที่ไม่มีหน้าก็อยู่ตรงหน้าเขาที่เฮ้ยมาไงเนี่ย